สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบาย Spider Man. เรื่องของปัญหาที่บางท่านลงวดิดีโอเนะครับแล้วไม่สามา, Fourth, มา,มารถที่จะกดเมาส์และคลีย์บอร์ดได้นะครับก็คือ,อเวลาจะลงวิดีโอนะครับวิดีโอเนะครับแล้วในช่วงที่เข้าหน้าต่างที่จะติดตั้งนะครับปรากฏว่าไม่สามารถที่จะคลิกเมาส์ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะกดคีย์บอร์ดได้นะครับ ปัญหานี้นะครับจะเกิดกับเครื่องที่เป็น PC นะครับคือเครื่องตั้งโต๊ะนะครับส่วนโน้ตบุ๊กก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับสำหรับสาเหตุของปัญหานะครับก็เพราะว่าวิดีโอ7ที่เรานํามาลงนั้นนะครับเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอ7ที่ค่อนข้างจะเก่านะครับก็คือยังไม่มีไดเวอร์ usb 3.0นะครับที่ถูก Modify เข้าไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงนะครับ ซึ่งเครื่องอคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆทุกวันนี้นะครับก็อาจจะใช้ USB 3.0นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเสียบเมาส์และคีย์บอร์ดเข้าไปในช่อง USB 3.0นะครับเมื่อเราจะลง Windows 7ที่ยังไม่มีไดรเวอร์อยู่ข้างในนะครับมันก็จะไม่รู้จัก USB 3.0นะครับก็จะไม่สามารถที่จะ,ะกดปุ่มใดๆได้เลยนะครับคีย์บอร์ดกดปุ่มไม่ได้แล้วก็เมาส์ก็ไม่สามารถที่จะคลิกอะไรได้เลยนะครับ ก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะลง Windows ได้นะครับสำหรับช่อง USB นะครับระหว่าง2.0แล้วก็3.0นะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าเราเราสังเกตตรงช่องนะครับก็คือช่องที่เป็น2.0นั้นจะมีข้างในนะครับแกนข้างในจะเป็นสีขาวหรือสีดำนะครับประมาณในรูปภาพนี้นะครับส่วนช่องที่เป็น3.0นั้นนะครับจะเป็นสีฝานะครับสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับอยู่ ตรงแกนกลางข้างในของช่อง USB นะครับอันนี้คือความแตกต่างของช่อง USB ที่เราสังเกตจากสายตานะครับเมื่อเจอปัญหานี้แล้ว <KO> เราจะต้องทำอย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะสามารถทำได้นะครับก็คือลองตรวจด,ดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่ามีช่อง USB 2.0อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางเครื่องนั้น ก็จะมีทั้งช่อง usb 2.0แล้วก็ช่อง usb 3.0นะครับถ้าหากว่ามีช่อง usb 2.0อยู่ก็ให้ย้ายเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับไปเสียบที่ช่อง usb ที่เป็น2.0นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีช่อง usb 2.0เลยนะครับวิธีแก้ก็อาจจะต้องหาเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นหัวกลม,กลมนะครับอย่างในรูปนี้นะครับซึ่งเป็นเมาส์และคีย์บอร์ดรุ่นเก่านะครับมาเสียบใช้ชั่วคราวก่อนนะครับ ซึ่งปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาอีกว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นั้นนะครับก็จะถูกตัดช่องสลับเสียบเมาส์และคีย์บอร์ดหัวกลมออกไปแล้วนะครับก็ไม่มีที่จะเสียบอีกนะครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาตามมาสำหรับบางเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่จะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับก็คือ,อะจะต้องไปดาวน์โหลด Windows 7 นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นค่อนข้างจะล่าสุดนะครับคือ,อเป็นเวอร์ชั่นที่มีการ Modify d ไดเวอ USB 3.0เข้าไปแล้วนะครับเวลาติดตั้งมันก็จะสามารถที่จะมองเห็น USB 3.0นะครับก็คือสามารถมองเห็นเมาส์และคีย์บอร์ดที่เราเสียบไว้ในช่อง3.0นะครับหรือถ้าหากว่าลง Windows 7ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะาปัญหาที่กล่าวมาแล้วนะครับก็เราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ Windows 8 หรือ Windows 10นะครับเพราะว่า Windows 8และ Windows 10นั้นอาจะไม่ค่อยเจอปัญหาประมาณนี้นะครับก็คือ Windows 8และ7นั้นจะสามารถมองเห็นช่อง USB 3 0แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านทุกท่านนะครับที่เจอปัญหานี้นะครับก็ลองแก้ปัญหาดูตามที่ผมได้แนะนำไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ